วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผีทาเลนต์ครับสวัสดีครับผมผู้บัญชาการโบกี้ครับผมรองผมรองผู้บัญชาการโนทวัตครับผมครับก็กลับมาเจอคุณผู้ชมเวลาเดียวเวลาเดิมแบบนี้นะครับเป็นเวลาสยองขวัญของเราครับเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่2แล้วครับผมครั้งแรกเป็นไงบ้างฮะก่อนน้องก็ขวัญผวากันไปบางคนเนี่ยถึงกับต้องเอาพ่อแม่มารับภายในกองถ่ายของเราเลยอ๋อโดนผีเข้ากลับบ้านเองไม่ได้ไม่มีเงินหมดตังค์หมดคุณจะมาโชว์ไร้สาระอะไรกับผมเนี่ยรายการเราเองน่ากลัวคุณกี้ครับใช่ครับผมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะครับเป็นสาวๆเป็นสาวๆครับที่มีเคราะห์ที่มีชะตากรรมที่จะต้องมาร่วมกับพวกเราในผีทันเล่นในครั้งนี้นะครับครับผมครับผมแค่นี้เหรอพร้อมแล้วก็ผมว่ายังไม่พร้อมครับทำไมคุณทำอะไรต่อครับไม่มีอะไรให้ทำอีกไม่มีครับโอเคครับไปเจอคนที่จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญของเราในวันนี้ดีกว่าครับเชิญครับครับตอนนี้อยู่กับสาวๆผู้มีเคราะห์กรรมของเราในวันนี้แล้วยิ้มอะไรคุณเคยร้องอะไรครับไอ้นี่ก็เหมือนเจอเพื่อนเก่าไม่ใช่นั่งยิ้มคือแบบดูจมูกแล้วน้องก็สวยอ่ะจมูกสวยอ่ะคุณอย่าไปเน้นอะไรมากมายคุณเข้าเรื่องของรายการผีทะเลของเราใช่ผมกำลังจินตนาการถึงพ่อแม่ก็อยู่ว่าแบบจมูกคงล่ำสันคงสวยอ่ะเป็นฝรั่งเหรอทำไมอ่ะพ่อแม่ให้มาดีมากมาดีให้ตังค์เอาไปทำเอาละครับมาถามเรื่องประสบการณ์ดีกว่าประสบการณ์อะไรฮะช่วยพูดให้จบเกี่ยวกับคนหูลุกแต่ทั้งสามคนนี้เคยเจอกันมาเยอะไหมครับเกี่ยวกับเรื่องเชื่อหรือเปล่าเรื่องผีอ่ะเป็นคนเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อเชื่อค่ะคือตอนแรกไม่เชื่อมานั่งอยู่ในโลเคชันเราเชื่อเชื่อเลยแล้วโลเคชันเราโหแต่ละที่เป็นไงฮะเป็นไงฮะอลังการเลยครับค่ะเรามีอะไรบอกผมด้วยนะคือเชื่อ 100% เลยใช่ก็แสดงว่าเคยเจอมากับตัวทั้งสามคนเลยค่ะเชื่อแล้วโอ้โหใครจะลองเล่าก่อนนะครับเป็นบอกเฟียสแต่ชี้ทำไมเฟียสก่อนลูกใช่ครับก็เหมือนจะเป็นเรื่องดีๆมากกว่านะคะคือวันนึงตอนนั้นเฟียสอยู่หัวหินนะคะแล้วได้ไปทำบุญตอนเช้าที่วัดก็ทำถวายสังฆทานอะไรเงี้ยปกติค่ะแล้ววันนั้นเป็นวันพระด้วยแล้วทุกๆวันพระก็จะมีการถวายของให้ที่ตึกที่คอนโดที่อยู่ค่ะบรรยากาศทุกครั้งที่จะไปก็คือจะเป็นช่วงตอนเย็นตลอดแต่วันนั้นน่ะติดธุระเลยมาถวายของดึกไปหน่อยเดี๋ยวแล้วทำไมต้องถวายของตอนเย็นด้วยอ่ะก็คือว่าเอาช่วงเวลาที่เราสะดวกเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยสะดวกตอนดึกตอนนั้นอ่ะไม่ใช่สะดวกตอนเย็นแต่ว่าวันนั้นเรื่องงานค่ำไปหน่อยค่ะก็เลยมาตอนดึกก็เอามาถวายบรรยากาศก็คือลมก็ไม่มีพี่จุดเทียนอะไรเงี้ยจุดธูปปกติจุดเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะติดมีวันนึงก็จุดปกติแต่วันนั้นมันไม่ปกติคือมันจุดเท่าไหร่ก็ไม่ติดใช่ไฟก็ปกตินะลมก็ไม่มีก็ไม่รู้เป็นอะไรสั่นหรือเปล่ามือมือพี่ไม่ได้กินข้าวนะแล้วก็ว่ายไปปกติอะค่ะแล้วก็กลับขึ้นคอนโดเข้าห้องนอนอาบน้ำอะไรปกติก็มานอนเล่นปกติหัวเตียงก็จะอยู่แต่เนี้ยหันมานอนตรงปลายเตียงอะค่ะเหมือนย้อนคุณอุตลินอนใช่คือนอนเล่นอะคือคือนอนเล่นนอนเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ทิศทางที่หัวเคยนอนเนี่ยก็เป็นเท้าวางซะใช่ครับผมแล้วตรงปลายเท้าหันไปมองพอดีตรงช่องประตูของเรามันจะมีช่องลมอยู่ซึ่งมันก็จะมองเห็นเวลาคนเดินไปเดินมาตอนนั้นก็น่าจะประมาณ2-3แล้วค่ะอันนี้ว่ายอะไรคะไหว้ศาลข้างล่างของคอนโดเป็นพระพรหมเป็นศาลตายายปกติแต่ก่อนนั้นก็คือไปทำบุญมาเยอะมากแล้วก็คือไปนอนเล่นก็มองหันมองข้างล่างตอนแรกมันมีเงาอะไรก่อนไม่รู้พอสักพักเห็นเป็นขาก็ตอนนั้นก็คือเนี่ยช่วงปลายเตียงอะพี่ห้องเช่าอะมันแคบมากระหว่างปลายเตียงกับประตูเราอะมันเลยมองเห็นแล้วก็เลยแบบเฮ้ยตอนนั้นไม่เคยคิดว่าเป็นผีหรืออะไรเลยโรคจิตแน่ๆเลยต้องมีพวกโรคจิตมาแอบดูเราแน่ๆเลยพอดีว่าตอนนั้นก็เดินไปเดินมาคิดว่าตัวเองแบบสวยที่สุดในตึกแล้วตอนนั้นมาดีประมาณนั้นแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยเข
ใครวะแอบดูแล้วแน่เลยก็เลยกระโดดไปที่เปิดประตูเลยเพื่อให้เจอเขาเลยอ่ะเปิดประตูแบบเฮ้ยใครวะอะไรเปิดประตูแบบรวดเร็วใช่แต่ว่าผมไม่ทันแน่ไม่ทันแน่นอนคือไอ้เงาที่เราเห็นอยู่ใต้ร่องของร่องประตูเนี่ยนะฮะคุณก็กระโดดข้ามไปพับเลยเพื่อเปิดประตูมาแบบให้มันจ๊ะเอ๋เลยใช่กะว่าต้องเจอให้เจอเลยอ่ะภาพที่เห็นเป็นไงครับไม่มีอะไรห้องเปล่าแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็แบบไปดูตรงทางบันไดมันจะมีลิฟต์กับบันไดแล้วอยู่ติดลิฟต์เลยพี่แล้วตีสองตีสามมันเงียบมากอย่างน้อยคนที่วิ่งหนีเราต้องได้ยินเสียงรอยเท้าแล้วก็เสียงปิดประตูหนีเราแปะหรือไม่ก็เสียงลิฟต์ปิดอะไรอย่างงี้ก็ได้คนเรารีบอะมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ในการปิดประตูอยู่แล้วแอบปิดเราก็ต้องปิดแรงๆใช่ป่ะแต่เนี่ยได้ออกไปดูต่อปะดูพี่เป็นคนที่แบบอยากรู้มากอ่ะใจกล้าเป็นคนไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วอยู่เพื่อน15คนไม่กล้าเลยไง2คนค่ะก็คือช่วยกันแยกกันไปดูตอนนั้นยังไม่คิดเลยพี่ใครอ่ะก็คือบ่นๆไปอ่ะโรคจิตป่ะอะไรเงี้ยทำไมต้องมาแอบดูด้วยแน่จริงก็ออกมาสิอะไรประมาณนั้นก็ท้าทายด้วยอะไรก็พอสะบักหันมองกันเองเงียบจังวะกลับเข้าห้องเหอะกลับเข้าไปในห้องเสร็จก็ประมาณว่านั่งมองหน้ากันเองกับเพื่อนสองคนหลักแล้วว่าเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรใช่ค่ะเพิ่งเมื่อกี้อะคืออะไรอะสรุปว่าที่เราไปทำบุญมาเขาจะมาขอบคุณหรือเปล่าอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะครับก็คือก็ไปนั่งกันขดๆสักไหว้พระอะไรกันเป็นอะไรที่แบบครั้งแรกในชีวิตที่เห็นขนาดนั้นคือเรามั่นใจเลยคือมันชัดมากขนาดนั้นเลยอ่ะพี่เรานอนอะในระดับสายตาแล้วช่องลมมองเห็นชัดมากเป็นขาอย่างเดียวหรือว่าเป็นเท้าเป็นขาค่ะคือข้างนอกอ่ะจะต่ำกว่าข้างในห้องมันก็เลยเป็นทิศที่ทำให้เราเห็นได้กว้างขึ้นเพราะพื้นข้างนอกมันต่ำกว่าพื้นในห้องใช่ค่ะดูออกไหมว่ามันเป็นขาผู้ชายขาผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่ออกพี่แต่รู้ว่าเป็นขารู้ว่าเป็นขาหลังจากที่เข้ามาในห้องครับมานั่งมองหน้ากันก็กลัวพี่ก็ไหว้พระสวดมนต์กันเลยครับสวดมนต์อีกรอบทำบุญกรวดน้ำไหมฮะมากค่ะเป็นคนที่ทำบุญบ่อยมากๆกรวดน้ำบ่อยอยู่แล้วใช่ค่ะครับแต่เขาไม่ได้มาก็มาให้เห็นแค่นั้นเองค่ะครับผมจะมาให้เห็นเฉยๆโอเคหมดแล้วครับมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอเคเรื่องที่เจอครับผมโอ้ยมันบ้านคุณไม่ช็อกหรอมันเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็ใช่คือสิ่งที่ถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าช็อกมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นห้องของเราเองมากกว่ามันอยู่ทุกวันไงเราต้องทุกวันวันนี้กลับไปห้องป่ะอันนั้นที่หัวหินนะคะพี่ไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวไปดูโลเคชั่นแต่หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกแล้วไม่เจอครับแล้วก็คือไปไหว้พระบอกว่าถ้าจะมาขอบคุณหนูไม่ต้องก็ได้นะนี่ปฏิเสธคำขอบคุณเขาแล้วนะนี่คือเรื่องของน้องเฟียสเขาทั้งสามน้องเนาะยังไงถ้าน้องก็ยังเจอเรื่องเราจะแกไปถอยละคือจะบอกว่าคือบางทีบางท่านครับคนที่ทำบุญเนี่ยนะครับจิตเป็นกุศลตอนแรกๆเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาเราก็จะตั้งตัวไม่ค่อยติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังมีสติอยู่นะยังมีสติอยู่โอเคนี่คือเรื่องราวของน้องเฟียสเขาใช้ได้นะเรื่องแรกก็ไปทำบุญมาบางคนก็เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้มีสติไว้อย่างที่ผมบอกแล้วกันน้องเขามีสติถ้าไม่มีสติคงไม่กระโดดเราไปดูขนาดนี้หรอกครับเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสติพอสมควรครับผมอยากฟังเรื่องสองแล้วอ่ะเรื่องสองครับค่ะครับผมพี่เอ็มแล้วกันพี่เอ็มแล้วกันพี่เอ็มแล้วกันฮะของเอ็มก็จะเป็นสมัยเรียนรดปีสี่อะค่ะยาเปิดเรื่องมาคุณเปิดเรื่องมาเหมือนเพื่อนชายล้วนผมที่เทพศิรินเลยฮะที่เขาชนไก่อะพี่จ้าไปกันทุกคนแบบนี้เขาชนไก่ของเอ็มเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ถ้าจะโดนก็คือเวลาเรานอนไงทีเนี้ยลงไหนที่เฮี้ยนสุดก็คือลงเก้าแต่ทีเนี้ยเอ็มอะดันได้นอนลงที่9พอดีและทีเนี้ยเอ็มอาบน้ำไม่ทันอยู่แล้วและเอ็มเป็นหัวหน้ากองด้วยผู้หญิงเขาให้อาบน้ำเหมือนกับผู้ชายไหมไม่หมายความว่าอาบน้ำไม่ได้เหมือนกันหรอกไม่ห้องน้ำมันจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบขันมันลอยผ่านกันได้แต่มันเป็นห้องน้ำต้องถามคนไม่ขาวชนไก่มาจะรู้ครับว่าเป็นยังไงลงอาบน้ำเนี่ยโอ้ยน่ากลัวใช่ลงอาบน้ำน่ากลัวทีเนี้ยเอ็มยังไงก็อาบไม่ทันหรอกเพราะว่า5นาทีเองอ่ะแล้วทีเอ็มเป็นหัวหน้ากองด้วยอ่ะทีเนี้ยก็ต้องคอยดูคอยตะโกนเรียกเข้าแถวอะไรอย่างเงี้ยคนช้า1นายนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีเนี้ยเอ็มก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้อาบตอนเวลาเค้านอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแอบอาบอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนพักเพื่อนๆที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่ยังไม่ได้อาบอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปอาบแบบให้สะใจเลยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยก็โอเคพอถึงเวลาสักประมาณ4ทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยประมาณ4ทุ่มเนี่ยก็เริ่มแบบว่ารวมกองแล้วก็เข้าลงนอนกันทีเนี้ย
เอ็มก็เริ่มชวนเพื่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยป่ะไปอาบน้ำกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ชวนมันจะมีทอมด้วยแล้วก็มีผู้หญิงด้วยไปอาบด้วยกันแต่ทีเนี้ยคนที่สนิทกับเอ็มก็คือจะเป็นทอมไงก็เลยแบบว่าป่ะไปอาบน้ำด้วยกันทีนี้ก็ไปอาบทีเนี้ยตอนไปอาบน้ำเนี่ยในห้องน้ำเนี่ยมันก็คือเป็นห้องน้ำที่แบบว่าน้ำขันเนี่ยมันจะแบบว่าลอยผ่านทุกห้องได้นึกออกไหมแต่ห้องน้ำก็คือจะกั้นไว้แต่ทีเนี้ยคนที่ไปกับเอ็มก่อนคือเป็นทอมแต่ทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเอ็มก็บอกตะโกนเรียกเพื่อว่าเฮ้ยขอแปรงสีฟันหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยขอแปรงสีฟันหน่อยทีนี้มันก็ไม่ตอบเอ็มอะไรอย่างเงี้ยเอ็มก็มันไม่ตอบวะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็พลาดแบบพลาดถุงมาก็เลยตกใจอุ๊ยทำไมทอมใช้ผ้าถุงด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอะใจนึกสงสัยมันแอบแน่เลยอะไรเงี้ยเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราไม่ได้คิดอะไรก็เลยเฮ้ยทำไมมันใช้ผ้าถุงนี่เอ็มก็ตะโกนเฮ้ยมึงเป็นทอมอะไรวะใช้ผ้าถุงด้วยกูยังไม่ใช้เลยเสร็จปุ๊บเอ็มบอกกูยังไม่ใช้เลยก็เงียบทีนี้เอ็มก็ไม่ได้ใช้ไงเอ็มก็เอะใจทำไมก็ไม่ได้คิดอะไรคงเป็นผู้หญิงเหมือนเรานี่แหละอะไรเงี้ยก็เลยตะโกนเรียกว่าเฮ้ยกูขอแป้งสีฟันหน่อยดิทีเนี้ยก็มีตะขันกับสบู่ลอยมาตามขันมาเลยขันคือใช่เพราะน้ำมันไหลเชี่ยวผัดมันไหลเชี่ยวผัดผมไม่คิดนี่ก็คืออาจารย์ไม่ใช่นี่แหละคือเราคิดครับผมต่อไปครับก็คือเหตุการณ์ที่ว่าขอยืมขันยืมสีฟันใช่เพราะไม่มียาสีฟันมาลอยสบู่ในขันเนี่ยมาให้ใช่มีแต่สบู่กับขันนะลอยมาอย่างเดียวเอ็มก็เลยบอกว่าเอ็มเลยว่าสบู่กูมีแล้วจะยาสีฟันก็เลยตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบเอ็มก็รู้สึกแบบก็เลยแบบคงไม่มีอะไรคือห้องอัดนะห้องติดกันเลยห้องติดกันเลยค่ะห้องติดกันเลยแต่ทีเนี้ยเอ็มเอะใจตั้งแต่ผ้าถุงเป็นสีแดงละก็เลยแบบเอะใจว่าอีทอมนี่ใช้ผ้าถุงด้วยเหรออะไรเงี้ยแรงด้วยมาแรงเลยมาแรงเลยนี่มันเอะใจเพราะว่าเขาพูดอยู่ว่าโรงเก้าที่เอ็มนอนเป็นโรงสุดท้ายไงว่าถ้าแบบบางคนอาจจะได้ยินเสียงแบบว่าฮอบินบ้างม้าได้ยินเสียงอะไรนะเสียงม้าแบบขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ของเอ็มไม่ได้เจอเคสนั้นคือเอ็มแบบคงจะเจอแบบผู้หญิงเห็นเขาบอกว่าโรงนั้นน่ะเหมือนประมาณแบบว่าผู้หญิงแบบเหมือนฝึกไม่ไหวอ่ะแล้วเหมือนแบบฆ่าตัวตายในห้องน้ำอะไรประมาณเนี้ยภาพครับคุณผู้ชมครับคือเหมือนฝึกไม่ไหวอ่ะโดนแกล้งบ่อยไหนแล้วกูโดนแกล้งบ่อยครับประมาณนี้เหมือนแบบเหมือนว่าฝึกไม่เพราะว่ามันเดินไกลนะพี่เพราะว่าเดินโดนกระจับบ้างอะไรบ้างระเบิดบ้างแล้วก็เดินทางไกลประมาณ300กว่าโลเดินไกลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเค้าคงแบบทนไม่ไหวแล้วโดนแกล้งเพราะว่ามันจะมีแบบโดนแกล้งบ่อยถ้าเกิดแบบว่าคนที่แบบอ่อนแอเงี้ยจะโดนแกล้งบ่อยเราระบุไม่ได้นะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ใช่ๆอันนี้เป็นเรื่องเล่าเฉยๆเสร็จปุ๊บก็ได้แต่สบู่กับขันลอยมาก็ไม่เอะใจเสร็จปุ๊บทีนี้เอ็มก็รีบอาบเลยเพราะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเพราะว่าเพื่อนไม่ตอบด้วยอะไรด้วยก็เลยทีนี้ก็คนอื่นๆนะครับที่มาด้วยกันก็เงียบหมดเลยพี่นี่ขอมั้ยใช่คือทุกคนมันเงียบหมดเลยก็ตะโกนใช่คือโรงอาบน้ำมันก็ไม่ได้กว้างมากครับแต่ว่าด้วยกลางคืนด้วยผมว่านะก็ต้องรีบอาบด้วยเพราะเดี๋ยวครูฝึกมาเห็นได้ยินเสียงน้ำความต้องรีบอาบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ็มเอะใจตั้งแต่ผ้าถุงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็รีบอาบแต่ไม่มีมั้งอะไรเงี้ยก็รีบอาบเสร็จปุ๊บทีนี้ก็เสร็จปั๊บวิ่งออกคนแรกทีนี้ก็ยังเห็นห้องนั้นปิดประตูอยู่แต่เพื่อนเอ็มออกไปแล้วก็เลยบอกอ้าวแล้วเมื่อกี้อาบห้องไหนเนี่ยก็อาบอยู่ห้องมึงแหละใกล้ๆห้องมึงแหละก็พูดอย่างเงี้ยบอกห้องไหนบอกก็ห้องใกล้ๆคืออีกห้องนึงข้างตรงข้ามใช่แต่เหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงที่เอ็มพูดเขาบอกแบบเนี้ยเอ็มเลยบอกเอ้าแล้วเมื่อกี้ใครวะน่ะแต่คนอื่นห้ามอาบอะไรเงี้ยคือไปตะโกนถ้าใครแอบอาบไปเลยแต่ว่าของตายเพราะว่าเพื่อนหนูก็เคยตายที่แถวโค้งนั้นใช่แต่เหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงที่เอ็มพูดเขาบอกแบบเนี้ยเอ็มเลยแบบเอ็มบอกแล้วเมื่อกี้ใครวะน่ะเอ็มก็เลยพูดอย่างเงี้ยเอ็มบอกแล้วเมื่อกี้ใครวะน่ะเอ็มก็เลยเอาละเอ็มโดนเองเพราะว่าเอ็มเป็นหัวหน้ากองแต่ตัวเองไปแอบอาบน้ำเองแต่คนอื่นห้ามอาบอะไรเงี้ยคือไปตะโกนถ้าใครแอบอาบใครแอบอาบเก้าอี้ผมมันเก้าอี้รถไฟหอกมันจะมีความเสียวลึกๆอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ขนปี๊ดขึ้นมาไล่มาถึงหัวเลยขนลุกอ่ะเมื่อกี้ที่ตกใจน่ะไม่ใช่เป้งนี่หรอกไอ้แก๊กไอ้ตรงนี้แล้วมันพร้อมจะวิ่งกันทุกท่านเลยนะครับอ้าวก็แค่นี้แหละค่ะโอเคนี่เรื่องราวของเอ็มครับคุณรู้ไหมครับว่าคนเราเนี่ยจะโดนผีหลอกที่ไหนก็ได้นะครับแต่โดนที่ในห้องน้ำรู้สึกเป็นแบบอะไรที่แล้วมันเงียบไม่มีใครตอบเนี่ยมันรู้สึกเราอาจจะแก้ผ้าอยู่ในอิริยาบถที่วิ่งออกมาไม่ได้เผลอเนี่ยตอนที่เอ็มกำลังแบบแก้ผ้าเพื่อคงอาบน้ำเสร็จไปแล้วอะไรเงี้ย
แล้วเหมือนเอ็มก็ตะโกนใช่น่าประมาณนั้นในความคิดเอ็มเพราะเอ็มถามเพื่อนว่าไม่ได้ยินเสียงว่าไม่เห็นได้ยินเสียงเลยนะเอ็มแล้วขันนั้นเอ็มก็ปล่อยผ่านไปห้องตัวเองไปด้วยไม่ก็หยิบเอ็มก็หยิบเอ็มก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยมีเอาสบู่มีแล้วเอ็มก็วางไว้อย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อนไหมว่าใครแกล้งมาลอยอะไรอย่างถามถามเพื่อนบอกว่าอุ้ยกวางมาตั้งนานแล้วเอ็มพูดอย่างเงี้ยเพราะเมื่อผัดหน้าตั้งนานแล้วใช่เสร็จปุ๊บเอ็มก็เลยบอกเฮ้ยกูโดนละโดนละหลังจากนั้นก็ไม่แอบอาบอีกเลยหลังจากนั้นก็เนี่ยปล่อยให้เน่าไป5วันเลยเกลือขึ้นเลยพี่เข้าใจหยุดไว้ตรงนี้แค่นี้แหละค่ะอย่างที่ว่าคือสันนิษฐานว่าผู้หญิงน่าจะเป็นคนนั้นที่เขาแบบครูฝึกเขาพูดกันอยู่ล่ำลือกันล่ำลือกันใครแกล้งเราหรือเปล่าหรือเพราะเราไปอาบน้ำก่อนใช่อาจจะมีแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครแกล้งแน่นอนเพราะว่าเอ็มเป็นหัวหน้ากองต้องดูแลทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้อันนี้มั้ยเนี่ยก็ประมาณเนี้ยแหละค่ะที่เจอก็หลังจากนั้นก็ไม่อาบน้ำอีกเลยคือเรื่องราวอะไรดีครับคุณกี้อันนี้ชื่อเรื่องอะไรดีฮะอันนี้ชื่อเรื่องว่าผ้าถุงปริศนามั้ยใช่ยังไงเนี่ยติดตาอยู่เลยพี่ผ้าถุงสีแดงใช่คือเป็นตัวประหลาดสบู่ก้อนนั้นในขันของใครใช่ชื่อของเรื่องของน้องเฟียชื่อเรื่องว่าเพจเราอะไรวะโอ้ยเละเทะขาเห็นขาเห็นขาอันนี้เห็นขาชื่อเรื่องว่าอะไรของเพจเดี๋ยวผมติดไว้ก่อนเดี๋ยวมาถามเพจไม่ทันมาเรื่องสุดท้ายของเราก่อนดีกว่าสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วนะครับตายค่ะได้ยินเรื่องราวของเพื่อนไปนะนะครับผมไอ้เรื่องปังที่นี่นะนี่ก็นั่งฟังกันอยู่นี่แหละนะครับผมเรื่องราวของหนูเกี่ยวกับอะไรนะก็คือแต่ก่อนหนูเรียนที่มองเทพใช่ป่ะคะก็คือแบบว่าจะไปเที่ยวกันก็คือต้องขับรถไปที่แถวพระราม9แต่คือรังสิตเนี่ยนะใช่ตอนนั้นอยู่หอที่รังสิตพัดลมไม่ใช่ผมไม่รู้จักเลยนะหอตอนนั้นคือแบบว่าตอนช่วงนั้นก็ประมาณทับปิดก็ประมาณ2:00กว่าใช่ป่ะแต่คือเราขับรถไงเราไม่กินแล้วก็มีเพื่อนคนนึงก็นั่งมาด้วยก็ไม่กินเหมือนกันก็คือนอกนั้นข้างหลังคือเค้าก็หลับกันหมดแล้วเมาก็5คนอ่ะค่ะก็มีใช่เต็มรถแล้วคือแบบว่ามันจะผ่านเส้นดอนเมืองคือเส้นวิภาตรงนั้นอ่ะคือแบบตอนนั้นคือเราก็แบบเหมือนกับฝนบรรยากาศฝนตกปล่อยๆอะไรเงี้ยไม่ได้วิ่งข้างบนวิ่งล่างวิ่งข้างล่างค่ะแล้วก็คือแบบว่าขับไปเราขับรู้สึกว่าตอนนั้นมี 3-4 เลนไม่แน่ใจมา4ได้มั้งแต่คือตัวเราอ่ะอยู่เลนกลางก็คือขับถนนวิภานะใช่4เลนตอนเมืองใช่ค่ะ4เลน4เลนก็คือเราอ่ะอยู่ประมาณตรงกลางแล้วมันจะมีเลนขวาสุดครับริมนี้ใช่มั้ยแต่คือเราไม่อยู่ตรงเลนเนี้ยเลนที่3ก็คือขับไปเรื่อยๆคือคันหน้ามันจะมีรถกระบะคันนึงแล้วเราก็แบบเป็นกระบะเก่าๆคือจําสีที่เห็นรู้สึกสีน้ําเงินนะถ้าจําไม่ผิดเงินเก่าเลยใช่เก่าๆไม่มีป้ายทะเบียนอะไรเงี้ยเราก็ขับแบบเหมือนกับว่าคือไม่เชิงว่าจี้ตูดมากแต่คือคันหลังเราอ่ะเราขับรถเราจะแบบเห็นด้านหลังใช่มั้ยคะก็มีรถตามเหมือนกับมาจี้ตูดเราอะไรเงี้ยอืมก็คือเราก็แบบขับไปเรื่อยๆไอ้คันกระบะข้างหน้าอยู่ดีเค้าก็แบบหักเลี้ยวขวาเอ้ยเลี้ยวซ้ายชนกับฝั่งอันนี้คือแล้วที่เราเห็นนะขอบถนนนะฮะคือใช่ไฟลุกใช่ไหมไฟลุกด้วยไฟลุกคือตอนนั้นเฮ้ยใช่ใช่บึ้มเลยคืออยู่ดีเขาขับตรงมาใช่ป่ะคือเหมือนซีนหนังแอคชั่นที่กำลังตามปุ่มรถอยู่ประมาณนั้นตามคนตามท้ายอยู่ค่ะแล้วก็ชนปักเข้าในรถไฟลุกปึ้งแล้วคือแบบที่เราเห็นคือแบบแล้วก็ตกใจไอ้สัญชาตญาณของเราแบบตกใจเราจะเบี่ยงรถไปทางขวาครับผมแล้วคือเชื่อป่ะพอเราเบี่ยงไปขวาเสร็จเราเห็นรถคันที่หักอ่ะเป็นคันเดียวกันที่จอดนิ่งอ่ะจอดอยู่แบบว่าจอดเฉยๆคือจอดนิ่งไม่เปิดไฟฉุกเฉินไม่เปิดอะไรเลยเราจะฉี่จะแตกนะครับคือทำรายการนี้ไอ้ขวบไม่ได้ขวบมันตกใส่ต้องเปลี่ยนชุดให้น้องสองรอบแล้วบอกให้รู้เหมือนกันนะฮะห้องน้ำไม่มีมาตั้งหลักกันก่อนก็คือสิ่งที่หนูบอกพี่นี่คือหลังจากอุบัติเหตุที่หนูเห็นเนี่ยคือใช่เห็นรถกระบะไฟลุกนะเสร็จแล้วก็พอหนูเบี่ยงไปขวาสุดเบี่ยงไปเลนขวาใช่แล้วคือเห็นรถกระบะคันที่แบบที่เราเห็นหน้าพี่สายป่ะคือจอดอยู่นิ่งๆแล้วคือแบบว่าไม่เปิดไฟฉุกเฉินรถเหมือนกับรถเสียแต่คือมันไม่ใช่มันจอดแบบจอดเฉยๆอ่ะไอ้เราก็ตกใจเฮ้ยจะชนไงแล้วก็เบี่ยงไปด้านนี้คือรถขวามีไฟถนนมีคือมันมีไฟถนนแต่คือมันตกใจ
อะไรโอ้เดี๋ยวเป็นห่วงแต่ละคนที่เข้ามาขอบคุณค่ะห่วงนะชงกันดีทุกคนหัวคอแห้งขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับรถปริศนาที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเหมือนรถครั้งที่เราเห็นว่าระเบิดเลยชนเลยใช่ใช่เพราะหนูจำได้เปิดไฟนิ่งๆอยู่คือเขาไม่เปิดไฟเขาดับไฟเป็นมืดๆจอดๆแช่แช่คือเป็นรถกระบะเก่าๆสีน้ำเงินแบบไฟแบบไม่มีอ่ะแล้วตอนนั้นมีรถคันอื่นคือมันมีรถตามหลังหนูมาแล้วคือแบบว่าไอ้เราก็พอตรงนี้เราคิดว่ามันไม่คิดว่าเป็นผีอ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอุบัติเหตุแล้วก็รีบเบี่ยงกลับไปที่เดิมเราทำให้แบบเกือบรถเกือบชนอะค่ะเอาละครับหลังจากที่เห็นอุบัติเหตุเห็นรถที่จอดแปลกๆไว้ตรงเลนขวาเราตัดสินใจยังไงฮะก็ตัดสินใจกับเพื่อนปะลงไปดูด้วยกันก็คือแบบเราอยากรู้ใช่คือเราอยากรู้ว่าถ้าอุบัติเหตุจริงเราก็ได้โทรไปแจ้งหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เข้าเลนซ้ายแล้วก็เดินมาเลยใช่ใช่ก็เปิดไฟกระพริบเอิญกับว่าฉุกเฉินไว้ก่อนแล้วก็เดินลงไปกับเพื่อนเพื่อนบอกปะก็ไปดูไปเพื่อนกี่คนครับไปกันสองคนที่เดินไปดูอ๋อลงไปดูสองคนใช่ใช่ก็คือแบบพอไปมันก็ไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วรถไม่มีก็คือไม่มีไอ้รถที่แบบไฟไหม้ไม่มีแล้วก็ไม่มีรถที่จอดไม่มีอะไรเลยที่เห็นนี่คุณคือคุณไม่ได้เปลี่ยนช่องทีวีนะไม่คือฮะคือเราเห็นตึ้มแล้วก็แบบไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าเห็นคนเดียวยังคิดว่าตาฝาแต่คือเพื่อนด้วยกันอ่ะมาเพื่อนที่ไม่เมาอ่ะไม่เมาด้วยกันใช่ใช่ก็คือก็ถามเห็นเหมือนกันปะก็เห็นเหมือนกันก็คือแบบเราเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือแบบมันก็แบบน่าจะแบบแล้วเสียงครับเสียงอุบัติเหตุต้องมีบ้างฮะตอนนั้นก็ได้ยินหรือว่าตอนนั้นรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรค่ะคือรู้สึกตกใจรึตึงคือแบบไปดูใช่ก็เลยแบบรีบจอดรถแล้วก็วิ่งไปดูครับโอเคก็ไม่เจออะไรแล้วมีนี้เพื่อไอ้ยังโตจะวิ่งจริงนะเนี่ยแล้วเพียนี่โตเตรียมวิ่งคนเดียวจริงอ่ะอะไรนิดหน่อยวิ่งอย่างเดียวแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆที่เห็นลงมติกันว่าไงนะสันนิษฐานกันว่ายังไงอะไรคือเห็นกัน2คนเพราะอีก3คนเขาหลับแล้วเราสันนิษฐานกับเพื่อนว่าเราคิดกันว่าคืออาจจะแบบคือเส้นนั้นอุบัติเหตุเขาบ่อยเยอะแล้วอาจจะแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าเขาจะพยายามทำให้เราเนี่ยเหมือนไปด้วยกับไปแทนอะไรเงี้ยเขาที่นั่นเป็นตัวตายตัวแทนคนที่ไม่สติถ้าอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าก็แผลไปใช่ไปเลยนะฮะแต่ว่าของตายเพราะว่าเพื่อนหนูก็เคยตายที่แถวโค้งนั้นความไปข้อตายหมดแก้งบอลก็หมดโดนบอลโอ้ยเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยคือใจนะไอ้ลับไอ้ผมคิดไอ้ลับอ่ะคุณอ่ะบ้านผมคุณเคยไปบ้านผมคุณรู้เลยมิพาก็บ้านผมตรงนั้นนะผมเหมือนกันไงใช่ใช่แต่คือเราอ่ะจะเห็นเส้นทางคือโอ้โดนยังไงตายนี่อ่ะอันนี้คือหมายถึงว่าตรงไปทางรังสิตหรือว่าตรงไปรังสิตค่ะตรงไปรังสิตนี่คือขากลับแล้วขาที่จะเข้ารังสิตที่ซ้ายมือเป็นทางรถไฟใช่โลขึ้นรถแล้วคือแบบว่าจะเจอเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างเงี้ยบ่อยมากแต่เส้นรังสิตเนี่ยล่าสุดก็เคยเจอแต่ทุกคนเรื่องมันยาวครับไม่เป็นไรเอาเรื่องนี้ก่อนก็จบไปสำหรับเรื่องของน้องต่ายครับขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรครับคุณกี้ครับอุบัติเหตุนี้ที่ดอนเมืองมันเกิดมีพานเนี่ยพี่ดอนเมืองดอนเมืองเหมือนโอเคดอนเมืองไงดอนเมืองมาถึงเรื่องของเฟียสเขาคุณยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องให้น้องเฟียสก็เลยของเฟียสที่เป็นขาใช่ไหมไม่เป็นไรห้ามมีขาห้ามมีคำว่าขาโอ้ยขาเหรอให้น้องไม่ได้เหรออ่ะคุณชื่อเรื่องอะไรมีขาก็ได้อ่ะคุณตั้งว่าอะไรขาสองข้างที่หลีบซอกประตูอะไรนะใหม่ขอที่ขาสองข้างนั้นที่หลีบซอกประตูที่มันกระตูนเล่มละบาทนะขอเฟียสตั้งชื่อยากขอบคุณเรื่องสามเรื่องก่อนขอบคุณเรื่องสามเรื่องก่อนครับของครับอุ้ยเรื่องก่อนนะฮะถือว่าใช้ได้ทั้งสามเลยนะพอฟัดพอเวียงเลยนะเพราะว่าคือคนเราที่ประสบการณ์ด้วยตัวเองเจอมาเนี่ยครับบางทีตอนที่เราเจอเราก็ตกใจมั้งเราไม่คิดหรอกครับว่าเป็นผีสางนางไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนปกติเพราะเรายังไม่รู้เราคิดอย่างอื่นอาจจะโดนแกล้งก็ได้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นแป๊บนึงเอาละสติเริ่มจะมาแล้วพอสติเริ่มมาเราเริ่มจะคิดไปถึงไหนตัวไหนว่าที่เราทบทวนมาว่าเราเจออะไรมาบ้างและค่ำคืนวันนี้ครับสาวทั้ง3คนของเรานะครับก็จะเจอสิ่งที่ทีมงานเราน่ะจัดไว้ให้ครับผมนะครับในมิชชั่นของเราแต่ก่อนที่จะไปถึงมิชชั่นนะครับผมเราต้องโหวตครับโหวตอะไรฮะว่าเรื่องของใครเนี่ยน่ากลัวที่สุดครับผมทั้งผมก็คุณกี้นะครับผมแล้วก็ทั้งทีมงานผีทานเล่นเดี๋ยวทำการโหวตกันครับหลังจากการโหวตเนี่ยเราก็จะมาปฏิบัติการภารกิจกันอ
บรวมผลโหวตนะครับแต่ละเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เรียงตามแต่ละเรื่องไว้แล้วตามคนเล่า1 2 3ครับผมนี่ครับขอเชิญนางตะเคียนนะครับคนนี้คือนางตะเคียนของเราสวัสดีกล้องเลยครับลูกไอ้นี่กับบาจี้นะครับผมเพื่อไปเพื่อความรวดเร็วนะครับนับเลยนะครับผมครับแล้วนะครับแล้วเรื่องของใครได้มากที่สุดครับสรุปเรียบร้อยนะครับว่าน้องเฟียสได้4แต้มนะครับผมแล้วก็น้องต่ายได้4แต้มเท่ากันครับโอ้ทีมเราไม่ได้แข่งขันกันแล้วครับรายการผีทาเลนต์ของเราเพราะฉะนั้นเท่ากันก็เท่ากันครับเท่ากันแล้วจะตัดสินกันยังไงว่าใครจะเป็นแชมป์ของเทปนี้แชมป์ที่ได้รวมหัวเนี่ยก็ต้องตกลงกันเองเพราะว่ารางวัลเราไม่ใช่รางวัลที่เป็นวัตถุด้วยล่ะสิรางวัลคือเราเนี่ยต้องไปทำมิชชั่นกันต่อไปแต่มีรางวัลมอบนะมีอีกเหรอคลิปนี้ก็มีมีไหมรางวัลอ่ะไม่มีคลิปนี้ไม่มีมีรางวัลรางวัลนี้ต้องได้ทุกคนฝันมากมีรางวัลสิรางวัลมีงั้นขอดูยังเชิญรางวัลเราเลยฮะครับผมคนนี้อาจจะมีโดเรมอนมาให้เฟียสดีกว่าไออันนี้เป็นหลวงพี่คุกกี้รันคือเป็นสายไหนนี่สายไหนอันนี้สายวิ่งสายวิ่งคือมาก็วิ่งซะแบบนี้นะฮะต้องไว้กับให้เฟียสเหรอให้เฟียสดูน่าจะกลัวสุดเหมาะดีโอเคงั้นครับบุคคลที่จะเข้าไปทำมิชชั่นคนแรกคนแรกที่ต้องสะเดาะเคราะห์คนแรกก็คือน้องเฟียสครับเย้นะครับเราได้แล้วครับติดตามนะครับว่ามิชชั่นของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรครับในคลิปนี้ผีทาเลนต์ของเราครับผมจะเข้มข้นขนาดไหนนะฮะนี่คือโฉมหน้าของสาวมีเคราะห์คนแรกนะครับที่ต้องมาสะเดาะเคราะห์ของเราน้องเฟียสครับเฟียสอ่านเนี่ยคนผมก็นึกว่าคุณจะเวลาคุณพูดคำว่าน้องยาวๆผมรู้ว่าคุณลืมชื่อน้องไม่ได้ลืมเออผมปูให้คุณอ่ะคุณเฟียสเนี่ยเป็นคนที่ได้มาเล่นในคนแรกเพราะฉะนั้นเราจะมีนะครับเป็นหม้อตัวช่วยคือที่น้องเฟียสถืออยู่เนี่ยนะครับต้องมือลูกจริงจับไฟฉายอย่างเดียวก็ได้ที่น้องเฟียสได้แน่ๆคือไฟฉายอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยอื่นด้วยโอ้ยเทปนี้ไม่ธรรมดานะเราแจกไฟฉายก่อนถือว่าใจดีมากใจดีมากแล้วน้องเฟียสจะเลือกหม้อตัวช่วยตัวไหนครับ1 2 3ครับเลือกเลยครับอันนี้นะครับโหเลือกหม้อใหญ่สุดเลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมของตัวช่วยของเราคือใช่มั้ยเป็นน้ำเปล่าระหว่างทางคอแห้งคอแห้งแล้วก็ดื่มไม่ได้ส่วนช่วยอะไรกับทางที่มองเห็นหรือเปล่าไม่มีเลยคุณจับได้เองนี่คุณเลือกหม้อใหญ่สุดเลยแต่ไฟฉายที่เราให้ก็ถือว่าสว่างมากแล้วนะเหรอลองฉายหน้ากล้องหน่อยลองฉายไปหน้ากล้องหน่อยน้องเขายังไม่รู้เลยเขาต้องทำยังไงบ้างใช่ครับต้องให้น้องเขาอ่านภารกิจก่อนครับผมนะครับมีภารกิจอยู่ที่นี่ครับผมเดี๋ยวน้องเฟียสดูน้องเฟียสดูหัวแข็งมากเลยดูเผื่อไม่ขยับขยับอะไรเลยอ่ะครับผมเอาละครับนี่คือภารกิจที่น้องเฟียสจะต้องทำนะครับอ่านออกเสียงไหมครับอ่านไม่ออกเลยลายมือจงเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเจ้ากรรมในเวรของเจ้าจะอยู่ตรงนั้นหนูต้องเจอเจ้ากรรมในเวรจริงเหรอหนูต้องเจอเจ้ากรรมในเวรจริงเหรอโอเคพร้อมนะจ๊ะพร้อมค่ะโหพร้อมเสียงอ่อยจังเลยเนาะพร้อมแล้วก็ขอให้โชคดีผีทานเลยนะครับเชิญครับเฮ้ยพี่มันมืดมากฉายใช่ไหมโอ้โหเลี้ยวซ้ายใช่ไหมอ่ะกรรมเอ๋ยเจ้าจงตะโกนโปเยโปโลเยเสียงดังฟังชัด3จบแล้วเจ้ากรรมในเวรของเจ้าจะโผล่มาเจ้าจงเชื่อฟังคำสั่งของเจ้ากรรมในเวรของเจ้าท่านชี้ทางสว่างให้เจ้าตลอดไปโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยอธิบายเย้ลุกเฮ้ยวิ่งหาอาหารอ๋อ
ฉันขาดจำไว้รอส่งสัญญาณจำไว้จำไว้รอเสียงสัญญาณดูการชันชัยดีเยี่ยมต่อไปเป็นการรับทหารไว้ขึ้นไปชั้นต่อไปเจ้ายังต้องแก้กรรมของเจ้าแฝงมาในตัวคุกกี้รันที่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วเจ้าจงเข้าไปดูในวงแล้วท่องเป็นโอเยโปรเยหนึ่งรอบก่อนถึงจะยิงยาวงปลุกเสกได้หนึ่งวงล้มหมดให้ได้แล้วค่อยไปเปิดหม้อข้างๆหูยิงให้หมดอ่ะนะโอเยโปรเยโอเยโปรเยโอเยโปรเยดีใจด้วยที่คุกกี้รันล้มได้เจ้าได้ขึ้นไปชั้นต่อไปไปอีกเหรแล้วเต้นตามจังหวะจนจบเพลงเฟียสเนี่ยทำภารกิจไปเรียบร้อยแล้วกวิดไว้กันนิดหน่อยมาครับเดี๋ยวแจกอุปกรณ์ก่อน
จะต้องได้ไฟฉายก่อนเลยครับไฟฉาย1ครับอันนี้เป็นหม้อที่เราจะให้เลือกนะครับมีเบอร์1กับเบอร์3เป็นออปชันเสริมเป็นออปชันเสริมอ้าวเบอร์1ที่หยิบเนี่ยนะเบอร์1นี่เลยนะครับดูซิว่าหม้อตัวช่วยของเราเนี่ยนะครับคราวนี้นะครับข้างในจะเป็นอะไรเฮ้ยโอ้โหคุณเอ้ยเป็นหม้อมีน้ำหนักครับหม้อมีน้ำหนักฮะหนักนะดูท่าหนังกระติกแล้วก็ให้ดูไม่ติดผีเออผีไหนมันหลอกกันยิงใส่ตาเลยไม่มีอะไรหรอกก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้นะลองดูแล้วกันใช้ได้แล้วลองอาเซสก่อนนี่คือความสว่างสว่างมากพอแล้วเขาไม่เล่นแล้วฮะเล่นแล้วสับตาครับสับตามากฮะภารกิจดีกว่าภารกิจครับที่น้องต่ายต้องทำต่อไปครับครับผมเอาละครับมาเชิญครับอ่านครับจงเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ารออยู่ตรงนั้นง่ายๆครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยโชคดีพี่ทันเชิญครับพี่ไฟแค่นี้จริงเหรอใช่ครับระหว่างผมจะไม่ให้ประโยชน์นะเดี๋ยวนะจนต้องนั่งตัดไฟตลอดเจ้าพวกมีกรรมเอ๋ยเจ้าทรงตะโกนโปเยโปโลเยเสียงดังฟังชัด3จบแล้วเจ้ากรรมในเวรของเจ้าจะโผล่มาเจ้าจงเชื่อฟังคำสั่งของเจ้ากรรมในเวรของเจ้าท่านจะชี้ทางสว่างให้เจ้าต่อไปโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยโอเคกระโดดตบกระโดดตบ3ครั้งเงียบๆปฏิบัติในเวรได้จงขึ้นไปชั้นต่อไปเจ้ายังต้องแก้กรรมกรรมในเวรของเจ้าแฝงมาในตัวคุกกี้ลังที่ยื่นอยู่หน้าเจ้าแล้วเจ้าจงเข้าไปอยู่ในวงแล้วท่องโปเยโปโลเย1รอบก่อนถึงจะยิงยางวงปลุกเสกได้1วงล้มมันให้ได้โปเยโปโลเยใจด้วยที่ลมปุกี้รันได้แล้วเจ้าได้ขึ้นไปชั้นต่อไปเจ้าพวกมีกรรมเจ้าจงไปเปิดกล่องที่วางอยู่มุมห้องแล้ววางสิ่งที่อยู่ข้างในให้ดีจะทำให้เจ้าเสียสติไปได้มุมห้องสกิ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 
ถึงสาวใหญ่ในวงการบันเทิงแหมไอ้นี่เปิดไมค์กับอาเพนพักไอ้บ้าสาวคนสุดท้ายสุดท้ายของเราครับผมที่จะมาทำภารกิจสะเดาะเคราะห์สะเดาะนี้ครับผมนะครับก่อนที่จะไปทำภารกิจครับผมเราไปทำอะไรก่อนดีครับเราเลือกม่อนก่อนฮะเราจะมีม่อตัวช่วยให้เลือกเมื่อกี้โดนเลือกไปหมดแล้วนะครับเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองตอนนี้เหลือเบอร์เดียวแล้วฮะเบอร์สามครับผมดูที่ว่าตัวช่วยที่เธอได้ไปเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะว่าผมแหมเทปนี้ของเราเนี่ยเธอก็ได้ไฟฉายไปแล้วว่างมากเอาละฮะนี่คือของตัวช่วยในเบอร์สามนะครับช่วยได้ไหมผ้าเย็นเผื่ออากาศร้อนข้างในกระโปะไปแบบนี้นะฮะผมครับผมและนี่คือภารกิจของเธอครับที่ต้องทำครับจงเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเจ้ากรรมในเวรของเจ้าจะอยู่ตรงนั้นเอ้ยตรงพื้นเฮ้ยตรงนั้นดีแล้วตรงนั้นดีแล้วเห็นพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนเชิญครับดูเนี่ยโทรศัพท์มาด้วยก็ดีเดี๋ยวซ้ายเดินตรงไปแล้วเดี๋ยวซ้ายเจ้าพวกมีกรรมเอ๋ยเจ้าจงตะโกนโปเยโปโลเยเสียงดังฟังชัด3จบโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยโปเยโปโลเยเจ้ากรรมในเวรของเจ้าจะโผล่มาเจ้าจงเชื่อฟังคำสั่งของเจ้ากรรมในเวรของเจ้าท่านจะชี้ทางสว่างให้เจ้าต่อไปรอสัญญาณไปลืมตาดูมือจิ้นหลับตาย ิ้มหวานหวานให้กล้องไปเลยไปไหนดีใจด้วยที่ผ่านเจ้ากรรมในเวรได้จงขึ้นไปชั้นต่อไปเจ้ายังต้องแก้กรรมแล้วค่อยไปเปิดหม้อข้างๆจะชี้ทางเจ้าต่อไปโปเยโปโลเยยิงไม่เป็นจริงแล้วดีใจด้วยที่ลมคุกกี้รันได้เจ้าได้ขึ้นไปชั้นต่อไปเจ้าพวกมีกรรมเอ๋ยเจ้าจงเปิดกล่องที่วางอยู่มุมห้องระวังสิ่งที่อยู่ในให้ดีจะทำให้เจ้าเสียสติได้ในห้องเ
ครับผมตอนนี้ทำภารกิจหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับก็แหมดูจากหน้าตาแล้วดูจากหน้าตาแล้วเหมือนไปแหมไปทำสงครามอะไรมาทำสงครามอะไรมาฮะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวถามก่อนเลยดีกว่าว่าก่อนที่จะมาทำภารกิจครับคิดยังไงกับภารกิจเราตอนแรกที่ก่อนทำเลยสะเดาะเคาะก่อนที่มันจะสะเดาะเคาะเนี่ยครับไปเหอะอะไรเงี้ยไปเหอะก่อนที่จะเข้าไปทำนะคิดว่าไงคิดว่าไงมันต้องน่ากลัวมากแล้วน้องต่ายพี่โก้ลูกไหมก็คิดจะน่ากลัวเหมือนกันก็น่ากลัวมากเหมือนกันแล้วใครทำหนูนั้นเนี่ยหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าผีป้ายสุดท้ายพอเข้าไปแล้วเป็นไงฮะตัวช่วยใช้อะไรได้ไหมตัวช่วยใช้อะไรได้บ้างครับตัวช่วยหนูได้อะไรไปใครได้น้ำดื่มไปนี่ไทยเย็นน้ำดื่มโอ้โหคนนี้หนักเลยได้หนังสติ๊กคุณได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างไหมฮะไม่ได้ดีดเข้าตาตัวเองอย่างเดียวเลยครับตอนที่เต้นผมแอบเห็นยังไงครับไอ้น้องเฟียสเนี่ยตอนแรกเพลงมาอุ้ยพี่เต้นไงเต้นไม่เป็นผมจำได้เขาเคยมาแข่งรายการเขาเป็นอย่างนี้เออพี่ไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงผิวมีเพลงอะไรบ้างอะทำหนังสไตล์ก็มีท่านกำลังเข้าสู่เปลี่ยนเพลงด้วยเป็นเพลงของเหมือนโดเรมอนอ่ะมีคิวซังท่าเดียวท่าเดิมโอเคครับนี่แหละครับก็คือความทาเลนต์นะครับผมของรายการของเราครับผีทาเลนต์นะครับผมอย่าคิดอะไรมากครับดูรายการของเราครับรายการเราเป็นแค่หยิบยอดตัวอย่างที่ดีๆมาทำให้เละให้หมดเลยครับรายการผีไหนที่เรตติ้งดีๆเราจะคว้ามันเล่นให้หมดครับผมคือโครงการผีจะต้องสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนครับแต่ว่าหลวงพี่คุกกี้รันนะครับเขาบอกว่าต้องอยู่ที่เจ้าของเขาครับครับถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคเหมาะสมวันไปนะครับผมเอาละครับคุณกี้มีอะไรจะฝากมาหน่อยไหมครับสำหรับคนที่จะมาแข่งรายการเราก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอแค่คุณมีประสบการณ์เรื่องหลอนๆเรื่องเล่าหลอนๆนะครับแล้วก็มีทาเลนต์อ่ะเกี่ยวกับเรื่องผีๆสางๆนั่นแหละมาเลยครับสมัครมาเลยแล้วก็อย่าลืมครับผมfollow IG ของพวกเรา2คนนะครับตอนนี้ต้องเร่งทำยอดหน่อยทำยอดอะไรมีคน follow อยู่5คนขายครีมมั้งไงจะใกล้200แล้วถ้า200เมื่อไหร่จุดพุเลยครับผมเดี๋ยวทหารเราข้างหลังเราจะหงุดหงิดหรือเปล่าครับเอาขอบคุณใครไหมฮะขอบคุณน้องๆกันดีกว่าครับที่มาร่วมสนุกกับเราในผีทะเลนครับขอบคุณ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 มากๆครับสำหรับอุปกรณ์ประกอบรายการของเรานะครับผมแล้วก็ทำให้เราได้นั่งในโลเคชั่นสุดโหดแบบนี้ครับสนามเดินป่าขอบคุณมากครับนะครับที่ไหว้ๆนี่ก็ได้นั่งแป๊บเดียวเองนะนะครับผมโอเคทริปหน้าเราจะไปตะลุยกันที่ไหนจะไปหลอนกันที่ไหนนะครับแล้วน้องๆจะหลอนเลเวลนี้ไหมน้องๆที่มานี่แค่เลเวลเต้นนะเลเวลข้างหน้านี่อาจจะหน้ากว่านี้อาจจะโดนจัดหนักกว่านี้นะแต่จัดหนักกว่านี้แต่วันนี้ก็ถือว่าครบรถนะฮะทั้งสนุกสนานทั้งน่ากลัวเรื่องผีทั้งตลกโปกฮามีครบหมดวันนี้ครับผมเราลากันตรงนี้ดีกว่าครับก่อนที่แดดเช้าจะแยงตาเราครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามชมครับอะไรฮะก่อนปิดรายการครับน้อง3คนมีของรางวัลแล้วคนที่4อ่ะไปนู้นเลยไปนู้นเลยไปออกไปนู้นเลยปิดจะปิดดีๆอยู่แล้วเชียขอบคุณแล้วกันนะครับคุณที่ตามชมรายการของเราข้างหน้าเจอกันใหม่ครับกับผีทาเลนครั้งนี้โชคดีผีทาเลนสวัสดีครับเนี่ยเขาว่าตามมึงมาแล้วมึงไปพูดให้ความหวังใครหรือมึงแอนคุยกับใครอ่ะบอกก็คุยกับผู้หญิงคนนี้ไงไม่เห็นหรอกเห็นแต่มึงรู้ไหมว่าคนที่มึงคุยอ่ะไม่มีขาหมดยังอุดแม่จะว้ายอะไรจะป่านั้นสวยอะไรขนาดนั้นผมจะทนไม่ไหวแค่เห็นไกล